ไปตามอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นกรณีของลุงเดชาครับที่ไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงคุณกมลพรสาเหตุเนื่องจากคุณกมลพรเองเนี่ยไปซื้อบ้านมาแล้วเป็นบ้านเก่าของลุงเดชาเนี่ยแหละครับที่ลุงเดชาเนี่ยถูกยึดแล้วก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์นะครับโดยทางฝั่งของกรมบังคับคดีเนี่ยได้มีการเอามาขายท่อตลาดแล้วทางคุณกมลพรเป็นคนไปซื้อผ่านไป1ปีนะครับที่ลุงอยู่ฟรีคุณกมลพรเองเนี่ยพยายามไปขอร้องทุกอย่างว่าให้ลุงเนี่ยออกจากบ้านไปซะลุงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากคุณเองนะปรากฏทางคุณกมลพรก็บอกได้ถ้างั้นลุงก็จะซื้อยังไงลุงเดชาบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้ลูกให้หลานเนี่ยไปกู้เงินมารอมันเนี่ยนานหลายเดือนสุดท้ายก็ไม่เคยมีการติดต่อกลับมาว่าจะซื้อแต่อย่างใดแค่เอ่ยเฉยๆแต่ไม่ได้มีการไปกู้ยืมจริงๆแล้วพอไปถามแต่ละครั้งหรือพูดคุยแต่ละครั้งลุงก็จะคอยเปลี่ยนไปเรื่อยครั้งนี้เดี๋ยวบอกให้ลูกกู้ครั้งนี้บอกให้หลานกู้ครั้งนั้นบอกให้น้องกู้สุดท้ายทางฝั่งคุณกมลพรก็เลยไปร้องต่อทางศาลแล้วก็เอาหมายเนี่ยไปให้ดูว่าเห็นไหมเนี่ยลุงต้องออกไปแล้วนะลุงอย่าพูดเลอะเทอะเลยเดี๋ยวลุงก็จะพูดว่าเอาคนนี้มากู้ทิ้งเอาคนนั้นมากู้ทิ้งแต่ลุงไม่ยอมออกจากบ้านฉันสักทีมันดูเลอะเทอะไปหมดแล้วลุงไม่พอใจนะฮะชักอาวุธปืนครับแล้วยิงนะฮะคุณกมลพรพยายามหลบหนีวิ่งหนีรอบรถสุดท้ายแล้วลุงเนี่ยยิงถูกนะฮะพอคุณพรล้มไปลุงเดินตามมาแล้วยิงซ้ำที่หัวนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วเฉลี่ยประมาณสักน่าจะ6นะ 5-6 นัดนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านไปช่วยกันอุ้มคุณกมลพรมาที่รถของกู้ภัยนะคะครับแล้วจังหวะที่อยู่ในบ้านนะคะทางลุงหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านก็มีจังหวะที่ยิงสวนเจ้าหน้าที่เหมือนกันจนสุดท้ายนะคะยอมมอบตัวช่วงเวลาประมาณ 20:00 น.กว่าๆครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสพ.ธัญบุรีเขาควบคุมตัวคุณเดชาไปเนาะใช่ค่ะขึ้นรถส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีข้อหาคือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และความผิดตามพรบ.อาวุธปืนมีลูกชายลูกสาวมาเยี่ยมให้กำลังใจก็ยืนส่งพ่อขึ้นรถทางลุงเดชาพูดกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าขอโทษผู้เสียชีวิตที่ทำลงไปเป็นอารมณ์ชั่ววูบแค่แวบเดียวแต่ทำให้ชีวิตพลิกผันไปหมดยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับผลกรรมที่ทำคือคุณลุงบอกว่าก็ตัดสินใจเปิดบ้านออกมามอบตัวตอนนี้สำนึกผิดขอโทษจริงๆฟังเสียงลุงเดชาค่ะผมเสียใจจริงครับผมมันแค่วิบเดียวครับมันแค่วิบเดียวชีวิตผมมันก็พลิกผันเปลี่ยนนะเราก็ยอมรับนะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นผมถึงเปิดบ้านไงฮะผมถึงจะออกมามอบตัวนะครับโอเคครับผมก็เข้าใจยอมรับชะตากรรมของผมทำผิดผมก็รู้ครับฝากขอโทษจริงๆนะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่คือทางฝั่งของลุงเดชานะครับก็คือเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ทางลูกสาวของทางคุณกมลพรเองเนี่ยก็ได้มีการมาออกรายการโหนกระแสนะครับบอกว่าเธอเองเนี่ยได้รับการชักชวนจากผู้เป็นแม่บอกว่าเดี๋ยวเราไปหาลุงกันคือไปเนี่ยก็คงต้องเจรจากันละลูกว่าต้องให้ลุงเขาออกไปแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าลุงเดชาเนี่ยพยายามเอาปืนไล่ยิงแม่ออกมานะครับแล้วตะโกนบอกลูกนะก็คือน้องบิวเนี่ยบอกว่าบิวหนีเขามีปืนบอกเขามีปืนมันมีปืนหนีบิวก็เลยเปิดประตูลงจากรถแล้ววิ่งหนีไปหลบส่วนแม่ก็พยายามวิ่งหนีแต่ไม่พ้นนะฮะแม่ล้มที่กลางถนนนะคะเนี่ยครับพอลงรถไปก็ยืนคุยกันตรงหน้าบ้านแต่ตอนไปถึงค่ะบ้านคือปิดหมดเลยนะคะบ้านล็อกข้างในด้วยก็ตอนแรกคิดว่าเขาย้ายไปแล้วด้วยซ้ำแต่พอถามคนข้างบ้านก็บอกว่ายังมีคนอยู่ก็เลยตะโกนเรียกเขาว่าเขายังอยู่ไหมแล้วลุงเขาก็เปิดประตูออกมาค่ะที่หนูเห็นนะคะแต่หนูไม่ได้ลงไปด้วยหนูอยู่บนรถเพราะว่าแม่เขาไม่ให้หนูลงไปด้วยนี่คือน้องบิวนะฮะคือเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยไปเซ็นเอกสารรับศพคุณแม่แล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยอยากจะมาออกรายการนะฮะตอนแรกเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะดีหรือเพราะคุณแม่เพิ่งจะเสียน้องบิวบอกว่าหนูอยากพูด หนูอยากบอกให้คนที่เข้าใจผิดแม่หนูเนี่ยเข้าใจสมัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งนู้นมาเรียกร้องของความเป็นธรรมอะไรทั้งที่แม่หนูเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอย่างถูกต้องแต่เขาต่างหากที่กลับไม่ยอมออกจากบ้านแล้วมายิงแม่หนูตายค่ะเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุนะคะลุงก็จะบอกว่าลุงไม่ได้รับความยุติธรรมอยากจะขอความเป็นธรรมแล้วปรากฏมันมีคนเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook ในช่วงแรกเนี่ยเยอะหรือว่าในช่องทางโซเชียลเยอะบอกว่าสงสารลุงเพราะว่าทางฝั่งของคุณกมลพรเนี่ยผู้ตายเนี่ยลงไปพูดจาเหมือนกับไปบอกเขาเลอะเทอะบางคนก็บอกสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือลูกสาวก็เลยไม่สบายใจเลยอยากออกมาพูดข้อเท็จจริงให้ฟังเนี่ยฮะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ดูรายการที่ก่อนหน้านี้ลุงบอกว่าลุงไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่พอมาฟังทั้งหมดนะคะก็คือลุงเหมือนไปเอาเงินที่เป็นเงินส่วนต่างจากธนาคารคืนมาด้วย 70,000 กว่าบาทถ้าลุงไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ตอนนั้นลุงก็น่าจะมีการพูดคุยกับธนาคารตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานทางฝั่งของแม่คุณกุ้งเขาโกรธมากนะไม่ให้อภัยค่ะอยากจะให้ลุงเดชาได้รับโทษหนักนะคะเมื่อวานนี้ทางน้องสาวของคุณกมลพรก็เดินทางไปรับศพพี่สาวค่ะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะแล้วก็นำศพไปที่ปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวไปที่วัดหนองโพรงค่ะไปคุยกับแม่ของคุณกมลพรทางแม่บอกว่าแม่มีลางสังหรณ์นะคะก่อนที่จะรู้ว่าลูกถูกลุงเดชายิงเสียชีวิตแม่บอกว่าจู่ๆมีนกเอี้ยงตัวใหญ่บินเข้ามาชนกระจกห้องนอนของกมลพรก่อนจะร่วงลงพื้นแล้วก็บินขึ้นมาเกาะที่ลูกกรงข้างบ้านแม่ออกไปดูนึกว่ามีใครเอาอะไรมาเคลื่องใส่ประตูบ้านแต่เห็นนกเอี้ยงตัวนั้นเกาะอยู่ที่ลูกกรงข้างบ้านแล้วก็ไม่ได้บินไปไหนผ่านไป2 ชั่วโมงแม่บอกว่ามีคนโทรมาบอกลูกอีกคนว่ากมลพรโดนยิงทำให้แม่เอะใจนกตัวนั้นจะเป็นลูกสาวแม่ที่บินมาหาแม่ก่อนจะเสียชีวิตไหมแล้วเมื่อคืนนี้ช่วงตี 2 ตี 3แม่บอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ข้างโลงศพของลูกตอนนั้นญาติที่มานอนเฝ้าศพในศาลาหลับกันไปหมดแล้วแม่ได้ยินคนเดียวแม่เลยลุกขึ้นมาจุดธูปแล้วแม่ก็ร้องไห้แม่คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของลูกที่มาหาแม่อยากจะฝากถึงวิญญาณของลูกด้วยว่าขอให้ลูกไปในที่ดีๆไปในที่ที่อยู่แล้วมีความสุขขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ไปรับซองผ้าป่ารับซองกฐินค่ะก็แม่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่จะดูแลงานของลูกให้ดีที่สุดขอให้ลูกไปอยู่ในที่ที่ดีๆแม่ยังบอกด้วยว่ากมลพรเป็นคนที่ชอบทำบุญก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพก็มาบอกแม่ว่าจะมาทำบุญบวชนาคที่วัดแห่งนี้แล้วกลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพให้ลูกแทนคดีความก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฟังเสียงแม่ของคุณกมลพรค่ะนกตัวหนึ่งมันบินมาหน้าบ้านในกุ้งห้องนอนชนกระจกดังอั้งเหมือนกับคนตีแล้วนกตัวนั้นก็ตกลงมาแล้วก็ยังบินขึ้นเหมือนเดิมไปเกาะลูกกรงข้างบ้านมันก็ไปไหนมันก็มองซ้ายมองขวายายเอ๊ะใครมาทุบอะไรเป็นนกเอี้ยงค่ะตัวใหญ่จะพูดตรงๆนะเมื่อคืนเนี่ยสงสัยจะวิญญาณเข้ามาหาดังคุกเค็กแล้วที่มาร้องไห้อยู่ตรงนี้แหละเสียงดังจะอื้นหวยหวนเลยแม่คนเขาหลับหมดแล้วเราตี 3ยายก็ลุกขึ้นมานั่งตัวนี้ยายก็เลยมาร้องไห้กับลูกเลยมาจุดธูปว่าลูกเอ้ยแม่ดีๆนะลูกมาหาแม่นะเสียงลูกจะจริงๆต้องมาแน่ไม่ได้โกหกพูดจริงๆเลยลูกเอ้ยไปดีแสนสุขนะลูกนะขึ้นฟ้าสวรรค์ลูกทำบุญ2 ผ้าป่ากับถิ่นที่ไหนขอให้ลูกไปเอาส่วนบุญที่นั่นไม่ต้องเป็นห่วงแม่ดอกแม่จะทำอยู่งานนี้แต่จะดูแลเองลูกไปดีเถอะนะลูกนะเนี่ยนะครับคือก็เป็นเหตุสลดใจจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับดูด้วยนะตัวด้วยนะ3 โมงเย็นก็รุนเลยเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเองนะครับก็ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางท่านอธิบดีที่กรมบังคับคดีนะครับได้นะคือท่านเองก็พยายามอธิบายว่ามันมีกรอบของมันอยู่นะฮะกรอบของข้อกฎหมายซึ่งอันเนี้ยเราก็เข้าใจผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าใจนะฮะคือท่านก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมบังคับคดีเนี่ยคือจริงๆไม่มีอำนาจที่จะไปไล่เขาหรอกในตอนแรกเพราะว่าคือมันก็เป็นคนกลางนั่นแหละนะฮะที่มีการประกาศขายออกมาเพราะธนาคารเนี่ยยึดมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามข้อกฎหมายแล้วก็ส่งมาถึงกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีก็มาขายทอดตลาดเพื่อที่จะ ที่มีการนำเงินกลับไปคืนสู่เจ้าหนี้นะครับคือบ้านหลังนี้จะขาดก็แต่เมื่อทางฝั่งของผู้ซื้อใหม่เนี่ยเอาเงินมาจ่ายทั้งหมดมันก็จะขาดจากการเป็นเจ้าของของเจ้าของบ้านเก่าเพราะว่าเงินเนี่ยมันก็จะถูกส่งกลับไปหาทางฝั่งของธนาคารเขาส่วนต่างเหลือมาเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อันเนี้ยจะคืนให้กับทางฝั่งของเจ้าของบ้านเก่าก็คือทางฝั่งลุงเดชานะฮะกระบวนการมันก็จะมีโปรเซสของเขาตามข้อกฎหมายของทางกรมบังคับคดีของเขานะฮะทีเนี้ยแต่ในมุมของประชาชนเองเนี่ยเขาก็มองอีกมุมหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีแก้กฎหมายนะว่าไหนๆถ้าเกิดว่าจะบังคับคดีในการที่จะขายบ้านแล้วก็อยากจะให้ปัดกวาดให้เรียบร้อยก็คือเรื่องราวของคนที่อยู่อาศัยเก่าให้เคลียร์ออกไปก่อนแต่กรมบังคับคดีบอกว่าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเหมือนกับเป็นเหมือนแค่คนกลางก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านโดยตรงไงเป็นการบังคับขายบังคับขายคือตัวของเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ขายหรอกเจ้าของเก่าอ่ะก็ไม่อยากให้ขายแต่มันต้องบังคับขายไงไอ้ตรงนี้ผมถึงรู้ว่ามันกลับไปแก้ได้ไหมเท่านั้นเองแต่มันก็มีประเด็นที่หลายๆคนเข้าใจในมุมที่ผมพูดนะแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจที่จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นข้อกฎหมายคุณต้องเข้าใจคุณไม่เรียนรู้เลยเหรอคุณเข้าใจผมเข้าใจทั้งหมดเลยเพียงแต่ผมแค่พูดว่าถ้าเราย้อนกลับไปว่ามันไปแก้ตรงนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาซื้อใหม่มันจะได้เป็นธรรมกับเขาเพราะตอนนี้มันมีเหตุยิงกันตายแล้วเนี่ยมันจะดีไหมเท่านั้นเองอะไรแบบนั้นนะฮะไม่ใช่ไม่เข้าใจกฎบังคับคดีนะเข้าใจว่ากรอบกฎหมายของท่านเป็นยังไงแต่มันจะเอาบริบทของเรื่องนี้กลับไปแก้ไขไปถอดบทเรียนยังไงมันต้องมีเรื่องของการถอดบทเรียนไงถูกไหมเราจะมานั่งเฉยๆไม่ได้เพราะมีคนตายเหมือนตอนท้ายก็จะมีการพูดว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีก็อาจจะต้องศึกษาข้อกฎหมายก่อนใช่ต้องศึกษาข้อกฎหมายแล้วถ้ายังไม่แก้คนที่ซื้อก็ต้องศึกษาว่ามีความเสี่ยงยังไงเป็นแบบไหนเราต้องรับซื้อถูกจริงแต่มันมีภาระความเสี่ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าจะไปเจอเหตุการณ์ที่เจ้าของเดิมจะยังไม่ย้ายออกเนาะก็ต้องขออภัยหลายท่านที่พยายามต่อว่าผมเข้ามานะว่าแบบไม่ต้องรู้กฎหมายเข้าใจครับแต่ว่าถ้ามันแก้เพื่อเอื้อประโยชน์ประชาชนได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมฮะเพราะเรื่องบางเรื่องมันก็เอาตรงนะหลายคนพยายามพูดว่าเป็นเกิดเป็นประชาชนคนไทยก็ต้องรู้ข้อกฎหมายแต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆบางคนไม่รู้จริงๆเราคิดว่าซื้อแล้วเราก็เป็นเจ้าของเราก็น่าจะได้เข้าไปแล้ววันที่ไปก็คือมีหมายศาลไปแล้วด้วยแล้วยิ่งอันเนี้ยโอเคอันนี้ซื้อเป็นการลงทุนในการที่ไปรีโนเวทและขายใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นคนซื้อแล้วขอเข้าอยู่อันนี้ยุ่งอีกนะยุ่งกว่านี้อีกใช่ไหมก็ต้องเพราะเนี่ยคือเขารอมาปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี65ซื้อตั้งแต่ต้นปีมิถุนา65นะปีหนึ่งละแล้วก็มีการไปร้องขอให้ทางกรมบังคับคดีเนี่ยช่วยหน่อยกรมบังคับคดีบอกว่าพี่ไปหาทนายเนี่ยฟ้องเองเถอะเพราะงานผมยุ่งอะไรประมาณแบบเนี้ยเรื่อง